กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะมากันที่แมทพิรณีใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะแมทพิรณีเดือดนะตอบกลับชาวเน็ตหลังโดนแซะเรื่องสงกรานต์ไม่เลิกนะกล้าเปิดหน้าก่อนค่อยมาคุยกันนะใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่เข้าไปด่าเนี่ยก็จะเป็นหน้าอวตารนะฮะก็เรียกว่าโดนเผือกจริงๆเลยนะคะคนนี้เพราะว่าสำหรับแมทเนี่ยเขาก็ศึกษาดูใจกับคุณสงกรานต์มานานนับปีแล้วล่าสุดเนี่ยคุณแมทเขาก็เหมือนกับว่าไปเที่ยวแล้วก็โพสต์ภาพอาหารเครื่องดื่มที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นสั้นๆบอกว่าเปิดใจทีนี้เนี่ยก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตคนนึงนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าสตรอเบอรี่แต่ว่าคุณแมทเนี่ยตอนแรกก็ตอบแบบนิ่มๆเป็นยิ้มเฉยๆนะคะเป็นอีโมจิรูปยิ้มแล้วก็ยังมีอีกคนนึงค่ะที่ทำให้ดราม่าเนี่ยมันเดือดขึ้นไปอีกเพราะว่ามีคนนึงเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเปิดตัวด้วยกล้าๆหน่อยสิห้าวเป๊กอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับว่าอยากให้คุณแมทเนี่ยเปิดมาเลยว่าเป็นใครที่ไปกินข้าวด้วยไปกินขนมด้วยนะคะซึ่งคุณแมทเขาก็ตอบไปว่าแซ่บจี๊ดมากๆเลยนะคะบอกว่าเปิดหน้าคุณก่อนได้ไหมคะแล้วก็ส่งอีโมจิรูปฉีกยิ้มไปให้เรียกได้ว่าแซ่บมากๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าคนนี้เนี่ยชาวเน็ตคนนี้เขาไม่ยอมจบค่ะเพราะว่าเขาคอมเมนต์ตอบคุณแมทไปอีกบอกว่าก็เขียนเองหนิว่าเปิดใจแล้วก็ต่อให้ว่าเปิดตัวด้วยถ้าจะเป็นที่รักของประชาชนเนี่ยขอให้ดูนักแสดงคนอื่นๆเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเขาเนี่ยตอบอย่างไรนะคะงานนี้เนี่ยไอจีของคุณแมทเนี่ยยาวเหยียดเลยเพราะว่าเขาก็มีการเถียงกันไปเถียงกันมามีแฟนเหนื่อยไหมแมทมีคนเข้ามาปกป้องแทนด้วยแม่แมทไม่น่าไปเล่นกับโลกโซเชียลหรอกน่าจะไม่ต่อใช่ไหมคะไม่ควรลงไปเล่นค่ะเหนื่อยค่ะเนี่ยเขาเลยเกิดแฮชแท็กทีมเปิดหน้าก่อนค่อยมาเปรี้ยวไม่หรอกไม่ควรลงไปเล่นด้วยโลกโซเชียลเนี่ยเราอ่านได้อาจจะเขาด่าเราเจ็บนะเข้าใจนะพวกนี้มันมีปากเขาร้ายเขาเขียนเจ็บมากเลยใช่แต่เราต้องทำใจก็คือบล็อกไปเลยดีกว่าเราไม่รับไม่รู้อะไรดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราไปด่ากับคนพวกนี้หนึ่งเขาไม่มีตัวตนสองเนี่ยแล้วเขาเวลาเขาด่าออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแสบแล้วก็เจ็บใช่บางคนอย่างดารุงดาราค่อนข้างจะผิวบางพอไปเจออย่างนี้ว่าก็รู้สึกว่าทำไมโลกมันโหดร้ายอย่างนี้ทำไมฉันโดนด่าตั้งขนาดนี้นู่นนี่นั่นไงมันก็เลยทำให้เราเครียดจิตตกไงเพราะฉะนั้นทางเดียวดีที่สุดไม่ควรไปตอบโต้แล้วอย่างดาราบางคนแน่นอนว่ามีทั้งคนรักคนเกลียดแล้วบางคนเนี่ยก็ต้องมีคอมเมนต์โดนด่าบ้างเขาทำใจยังไงบ้างแม่แบบไม่อ่านเลยเหรอไม่อ่านหรือพยายามที่จะลบออกไปเลยลบออกไปแล้วก็บล็อกบล็อกไปเลยนะฮะที่สำคัญก็คุณบล็อกดีกว่าเพราะว่าอ่านแล้วมันทำให้เราไม่มีความสุขอ่านแล้วทำให้เราเสียสติอ่านแล้วทำให้เราเครียดอ่านแล้วทำให้เรานอยมันอ่านแล้วมันไม่มีความสุขเราก็อย่าอ่านดีกว่าเพราะเราสามารถที่จะเลือกได้ที่จะอ่านหรือไม่อ่านพอเริ่มขึ้นมาแล้วแบบเป็นข้อความกัดๆเนี่ยต้องรีบบล็อกเลยแล้วไปตอบโต้ไปอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่โอเคมันทำให้เราน้อยเพราะว่าเราไปทะเลาะกับคนที่เราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืดเพราะฉะนั้นเราไปทะเลาะกับคนที่เขาอยู่ในที่สว่างที่มืดเนี่ยเราเหนื่อยจริงค่ะเราเหนื่อยนะฮะก็ไม่ควรไปตอบโต้ค่ะเพราะว่าเราจะเหนื่อยนะฮะแต่คนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบมืดหรือสว่างนะหรือสลัวจิตนะนางตอบโต้ตลอดเลยนะพี่การของดิฉันเองนะฮะเพิ่มความแรงนะไล่แต่เพิดคู่อีฟกับแซนด์วิชนะออกไปจากชีวิตของพี่เสกโลโซสามีสุดที่รักซึ่งเธอรักและก็หวงมากๆเลยทีเดียวนะฮะเป็นยังไงฮะคือก็เป็นดราม่าไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะหลังจากที่คุณการวิภากรแล้วก็มีปัญหากับคุณอีฟแล้วก็คุณแซนด์วิชสองอดีตภรรยาของคุณเสกก็มีดราม่ามาตลอดโดยเฉพาะประเด็นที่คุณการก็ไปเรียกร้องให้คุณแซนด์วิชเนี่ยพาน้องลีอองลูกชายไปตรวจ DNA ล่าสุดคุณการมีการโพสต์ภาพคู่กับคุณเสกโลโซบนเตียงนอนลง IG ส่วนตัวค่ะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า ถึงอีฟแล้วก็แซนขอเลยตรงๆนะเธอทั้งสองขอให้จบจริงๆอย่างที่พูดไว้ได้ไหมเดี๋ยวคนนี้ก็ทักมาฟ้องเดี๋ยวคนนั้นก็ทักมาฟ้องสามีฉันปวดหัวกับเธอทั้งสองคนมากๆเลยพวกเธอเนี่ยทักมาทั้งวี่ทั้งวันเสกเขาพูดเองแล้วว่าเขาเลือกฉัน ห้าคนพ่อแม่ลูกขอเธอทั้งสองคนออกไปจากชีวิตสักทีเออนะฮะก็นั่นแหละค่ะก็ของพี่การค่ะไม่มีใครแย่งได้ค่ะพิเศษเป็นของพี่การนะคะค่ะเออแย่งไม่ได้แย่งไม่ได้เลยใช่นะฮะอืมเขาก็หวานกันกลับมาหวานกันเจ้าของเขากลับมาทัวร์กับพี่การเป็นเจ้าของพิเศษไงเขากลับมาทัวร์ของเขาไงค่ะต้องร้องเพลงคืนเขาของปานธนพรอ๋อฉันหวงนะคะไม่ใช่คืนเขาเมื่อเธอไม่ใช่ของเราคืนเขาไปเนี่ยนะฮะเมียเขากลับมาทวงแล้วนะคะมีลูกมีเมียกันนะคะแล้วก็สมบัติพิเศษยกให้ลูกหมดนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะพิเศษเซ็นยกให้น้องเสือนะฮะแล้วก็ลูกทั้งหมดเลยนะฮะบ้านอันนั้นก็ไม่ใช่ของพิเศษนะฮะอ๋อเป็นของคุณการไปแล้วไม่ใช่ค่ะของลูกหมดเลยฮะอ๋อของน้องเสือของบรรดาลูกๆเขายกให้ลูกเขาหมดอ๋อเขาไม่ได้ยกให้เมียคนไหนเขายกการก็ได้มาเยอะแล้วพี่การรวยค่ะรวยมากได้มาเยอะแล้วสมัยก่อนดูคิวให้พี่เสกแล้วเป็นคนจัดคิวการแสดงให้หมดเป็นคนสแกนคนที่จะมาคุยกับเสกหมดแล้วตอนหลังก็มีปัญหากันแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็
ผัวไม่ยอมหย่าก็บังคับให้ผัวหย่าจนสุดท้ายก็กลับไปดีกันพูดยากนะเขาถึงได้บอกความรักเนี่ยผัวเมียเนี่ยเวลาขึ้นโรงพักเนี่ยตำรวจไม่ค่อยอยากจะยุ่งอ๋อเพราะปวดหัววันนี้อยากจะเลิกพอ 3-4 วันผ่านไปคิดถึงรักกันเหมือนเดิมกลับไปรักกันเหมือนเดิมอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันตำรวจเขาถึงได้ปวดหัวเวลาผัวเมียตีกันเขาถึงไม่ค่อยอยากจะยุ่งไงคือบางคนตีกันหนักๆตบกันหน้าบ้านตีกันหน้าบ้านจิกหัวตบนะ 2-3 วันผ่านไปกลับไปกอดกันเหมือนเดิมบอกรักมากไม่จะไม่ทำกับตัวเองแล้วนะตำรวจเงียบเลยตำรวจเขาก็งงไงเอาตัวเจ้ายังไงเขาถึงไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องพวกนี้ไงตำรวจนะฮะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่การเล่าโดยครอบครัวส่วนใหญ่แต่ครอบครัวพี่การก็อยู่ใกล้ๆกับบริบทนี้ก็คือตีกันทะเลาะกันต่อหน้าลูกแล้วก็สุดท้ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปวดหัวค่ะนะฮะเราอ่านข่าวนี้เพื่อบันเทิงอย่างเดียวนะคะเราไม่สามารถที่จะออกความคิดเห็นอะไรได้มากกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่าพี่การเราก็สนิทนะคะพี่เสกเราก็เคยสัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นนิ่งๆดีกว่าค่ะมากันที่นี่เลยนะคู่นี้ทีแรกบอกว่าไม่ได้คบกันไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ล่าสุดนี่เลยนะคะพี่สายันสัมพันธ์ปั้นจันนะปรมะนะสถานะตอนนี้เลิกคุยค่ะหลายคนจับตามองนะสำหรับคู่นี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าปั้นจันก็ตามจีบคุณพี่สาอยู่นะคะใส่หมวกใบเดียวกันสถานที่อันเดียวกันแต่บอกว่าไม่ได้ไปด้วยกันใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอันฟอลกันแล้วทีนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ทิสานะคะทิสาเขาก็บอกว่าตอนนี้เรื่องของหัวใจเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ถึงกับขั้นพักนะคะเรื่อยๆตามธรรมชาติแต่กับปั้นจันเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยนักข่าวก็เลยถามว่าเอ้าขาดการติดต่อกันไปเลยเหรอทิสาเขาก็บอกว่าเรียกว่าคุยกันเข้าใจแล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนสาเหตุที่เลิกคุยกันเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของคน2คนละกันแต่ว่าทุกอย่างเราเข้าใจกันดีคุยกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาหรือว่าทะเลาะอะไรกันเลยสรุปคือทุกอย่างเคลียร์ลงตัวแล้วแล้วก็จบกันด้วยดีค่ะนะฮะก็อันนี้แหละค่ะเป็นความรักที่มันปิดๆบังๆนะฮะไม่เปิดสักทีไม่โอเพนนิ่งสักทีนะงงๆนะฮะหลายคนก็ลุ้นตามเชียร์สุดท้ายเนี่ยก็ไปแอบคุยกันเงียบๆแล้วสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดนะฮะแล้วก็กู๊ดบายกันนะฮะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยอ๋อเจ้ามารอแล้วนะฮะสำหรับพระเอกคนนี้ป๊อบธนวัฒน์กับฉายาใหม่นะฮะเจ้าพ่อละครรีรันใช่ไหมแล้วรีรันของนางเรตติ้งนางไม่ตกนะเรตติ้งนางสูงนะ ไปว่านางไม่ได้ว่ารีรันบางอันรีรันแล้วเรตติ้งตกนะแต่อันนี้เรตติ้งยังถือว่าสูงขายโฆษณาได้หลายล้านด้วยนะฮะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ